ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้บริการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจออกมาพูดมาคุยว่าการคันดังกล่าวนั้นเหมาะสมหรือไม่อย่างไรก็ยังเป็นประเด็นนะครับสำหรับน้องๆนักศึกษาที่ออกมาแสดงสัญลักษณ์ในกรณีเรียกร้องประชาธิปไตยหรือเรียกร้องให้ทางรัฐบาลมีการยุบสภาหรือลาออกและแก้รัฐธรรมนูญหลายคนก็เห็นด้วยและหลายคนก็ไม่เห็นด้วยส่วนตัวทางผมเองในฐานะเป็นนักกฎหมายก็เห็นด้วยนะครับในการแสดงความคิดเห็นในกรณีเชิงสัญลักษณ์ในการที่อยากให้ทางผู้นำรัฐบาลสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามีผลพวงมาจากกรณีใช้อำนาจโดยชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็ตามแต่การแสดงออกของนักเรียนนักศึกษานั้นต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและก็อย่าเกินเลยจนถึงทำให้บุคคลที่อยู่ภายนอกไม่ว่าประชาชนหรือญาติพี่น้องของประชาชนต่างๆเขาไม่เห็นด้วยพลเมืองไทยมีกว่า67ล้านคนในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาจำนวนหลายแสนคนออกมาแสดงสัญลักษณ์ก็ส่วนหนึ่งแต่อย่าลืมว่าไม่ได้มีเฉพาะตนเองยังมีประชาชนเฝ้าดูและการกระทำของพวกคุณอยู่อย่างกรณีที่มีคลิปนะฮะที่มีน้องนักเรียนน้องนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งพยายามที่จะไปปลดธงชาติแล้วก็เอาธงป้ายเอาผ้าสีดำขึ้นไปแทนธงชาติธงชาติเนี่ยพี่น้องครับมันมีความเป็นมานะฮะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวการที่เราจะเอาธงชาติเนี่ยไปใช้ทางไม่ถูกต้องไม่ได้นะครับผ้าดำเนี่ยหมายถึงความไม่เป็นมงคลหลายคนบอกว่าทำไมงานศพถึงใส่สีดำสีดำนี่บอกถึงงานที่โศกเศร้างานเสียใจแต่การแสดงสัญลักษณ์ไม่จำเป็นต้องไปปลดธงชาติของชาติหรอกครับนะบอกน้องนักศึกษาว่าเราเรียกร้องได้เราสงบเรียกร้องโดยสงบและก็อยู่ในกรอบไม่ไปโจมปาแสโจมตีบุคคลที่3และอย่าไปก้าวล่วงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์น้องๆเกิดมาทุกวันนี้อยู่ดีกินดีบนพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยเพราะใครครับเพราะกษัตริย์ทั้งนั้นกษัตริย์แต่ละพระองค์เนี่ยได้ออกรบต่อสู้ตรากตรำกำศึกนะครับกับข้าศึกกว่าจะเป็นสยามจากสยามเป็นประเทศไทยขอร้องเถอะครับจะเป็นลูกหลานใครก็ตามอย่าแสดงพฤติกรรมถึงแม้ภาพที่ออกมาวิดีโอมาจะเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่เขาบอกว่าเป็นนิสิตนักศึกษาของจุฬานะครับก็มีการแสดงสัญลักษณ์บอกว่าต้องเอาธงชาติลงฮะน้องลองดูนะครับที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นกรณีที่หลายคนนะฮะดูครับเนี่ยดูฮะผมให้ดูนะฮะตรงนี้จะอ้างเป็นสัญธงชาติของมหาลัยหรือใครก็ตามแต่ความเป็นชาติไทยนะฮะจะธงชาติเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือเอาปลดออกไปเนี่ยมันต้องมีเหตุนะครับนะแต่การที่เสาธงชาติเนี่ยก็มีการชักขึ้นชักลงเนี่ยนะตอนเช้านะก่อน 8:00 นนี่ก็แสดงสัญลักษณ์ถึงความเป็นตัวตนของคนไทยเรามาดูครับธงชาติเนี่ยเรียกอย่างนึงว่าธงไตรรงค์นะฮะธงไตรรงค์มีสัญลักษณ์เป็นสีสามสีนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสีหลักในธงสามสีคือสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินภายในแถบนะฮะเป็น5แถบแถบในสุดนะครับแถบในสุดเลยนี่ครับก็คือสีน้ำเงินนะครับถัดมาด้านนอกก็เป็นด้านบนและด้านล่างนะครับก็เป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับอันนี้คือเนื้อหาสาระนะครับแถบน้ำเงินนั้นมีขนาดใหญ่กว่าแถบอื่นเป็น2เท่าแถบน้ำเงินเนี่ยนะครับความหมายของธงแต่ละสีแต่ละแถบนั้นมีความหมายนะครับไตรรงค์นั้นหมายถึงสถาบันหลัก3สถาบันของประเทศนะครับคือชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์
สีทั้ง3นี้เองหมายถึงการเรียกธงว่าธงไตรรงค์นะครับเรามาดูนะความหมายครับชาตินะชาติต้องมาก่อนนะครับถ้าเรามีชาติไทยเนี่ยเราไม่ที่อยู่ไปทั่วโลกเขาก็ถามว่าคุณมาจากไหนนี่ก็ถามเขานะครับฝรั่งมังค่าหรือคนต่างชาติเขามาถามเขาว่าคุณมาจากชาติไหนก่อนนะ200กว่าชาติในโลกนี้ถ้าเราไม่มีชาติเราก็มีตัวตนนะฮะชาติต้องมีคือถิ่นฐานที่กำเนิดเรามีชาติไทยเรามีความเป็นไทยนะฮะดังนั้นนักศึกษาที่เรียกร้องสิทธิต่างๆนั้นเราไม่ปิดกั้นนะครับแต่อย่าไปย่ำยีหัวใจคนไทยด้วยกันบอกนะฮะคนเนี่ยมันมีความอดทนไงถ้าไปทำอย่างนั้นเนี่ยถ้าหากคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยแล้วมันจะเกิดการทะเลาะเกิดการฆ่าเกิดการทำลายกันถ้าคุณไม่รักชาติตัวเองเนี่ยแล้วใครจะรักธงชาติเนี่ยเขาทำไว้หนึ่งเราเอาไว้ประดับบ้านเพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยสามสีนะครับนะสีน้ำเงินสีขาวสีแดงสีน้ำเงินนี่บอกเลยว่านะเป็นสถาบันกษัตริย์หนึ่งเรามีชาติแล้วเราก็มีสถาบันกษัตริย์เรามีศาสนาดังนั้นอยากให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับแสดงออกเต็มที่คุณจะทำธงสัญลักษณ์เองขึ้นมาไม่เป็นไรแต่อย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวกับธงชาติธงชาติที่คนไทยทั้งชาติเนี่ยเขารักและศรัทธาถามว่านักศึกษาวันนี้ทั้งประเทศมีกี่ล้านคนแล้วคนไทยมีกี่ล้านคนเขาเอาด้วยไหมเขาเห็นด้วยไหมในการที่จะไปก้าวล่วงถึงความเป็นชาติไทยถึงแม้บอกว่าจะมีการครบธงชาติเสร็จแล้วจะปลดธงชาติออกนะครับแล้วเอาธงผ้าดำขึ้นไปแทนเนี่ยมันไม่เหมาะสมวันนี้ถ้าผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหรือเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยผมต้องสั่งแล้วนะอย่าไปทำอย่างนั้นมันไม่เหมาะสมนะการที่เรามาเรียกร้องสิทธิต่างๆเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตรัฐธรรมนูญถ้าหากคุณไม่เคารพรัฐธรรมนูญคุณก็ไม่คนไทยสิครับถ้าคุณไม่เคารพกฎหมายไทยแล้วคุณเคารพอะไรครับกฎอะไรครับสังคมอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของสังคมเมื่อรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศดังนั้นพลเมืองไทยทุกคนต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเห็นมั้ยฮะดังนั้นถึงฝากถึงน้องๆนิสิตนักศึกษาอย่าไปทำนะครับอย่าไปทำและอย่าก่อความวุ่นวายที่เป็นกรณีทำให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหายมหาวิทยาลัยเป็นของรัฐนะครับทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้มหาวิทยาลัยนั้นเป็นของรัฐประชาชนมีสิทธิ์ใช้ร่วมกันหวงแหนไว้ให้ลูกหลานเอาไว้ศึกษาเอาไว้ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนการที่เราออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงของสัญลักษณ์ในการเรียกร้องสิทธิ์คุณเรียกร้องสิทธิ์ถ้ามันละเมิดสิทธิ์บุคคลอื่นมันก็ไม่ใช่เป็นสิทธิ์ที่ไม่ชอบการที่ออกมาเรียกร้องให้นายกลาออกยุบสภาหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นกระบวนการในการดำเนินการพวกนี้มันมีขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีทางการเมืองไม่ใช่ว่าเรียกร้องวันนี้แล้วได้วันนี้เลยไม่ได้นะครับนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะฮะอย่าให้ผมทนายบุญเนี่ยเดือดใครก็ตามที่มาทำไม่ดีไม่ร้ายกับธงชาติหรือความเป็นชาติไทยเนี่ยผมไม่เอาไว้แน่นอนบอกไว้ก่อนนะฮะถ้าคุณจะทำอะไรเรื่องคุณทำไปแต่อย่าเอาความเป็นชาติไทยเนี่ยมาย่ำยีผมรักชาตินะผมไปต่างประเทศเขาถามผมมาจากไหนผมก็บอกว่าไทยแลนด์ประเทศไทยความเป็นไทยยิ่งใหญ่นะครับประเทศไทยไม่เคยเป็นเอกขึ้นเป็นเมืองขึ้นของใครนะครับไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศไหนเราเป็นเอกราชและไม่เคยอยู่ใต้อำนาจของประเทศไหนมาโดยตลอดต่างกับเพื่อนบ้านเรานะครับที่เป็นมหาอำนาจทางธุรกิจอย่างอินเดียนะฮะยังตกเป็นประเทศเมืองขึ้นของอเมริกาเลยไอ้ของอังกฤษเลยฮะแต่เราไม่เป็นเมืองขึ้นของใครนะฮะดังนั้นอย่าทำนะฮะบอกไว้ก่อนอย่าทำและจะแสดงสัญลักษณ์อะไรที่มันเป็นทำลายความรู้สึกคนไทยด้วยกันบอกลูกบอกหลานนะครับคนที่เป็นผู้ปกครองของ
น้องนักเรียนคนดังกล่าวนั้นจะเป็นคลิปปัจจุบันหรือคลิปที่ผ่านมาก็ตามอย่าทำแล้วมันก่อให้เกิดความเสียใจกับคนที่เป็นคนไทยผมเสียใจนะครับที่พูดวันนี้เสียใจมากกับการกระทำของนิสิตนักศึกษาคนดังกล่าวคุณจะแหกปากร้องคุณจะปาใสทำไปแต่อย่าไปพูดถึงบุคคลที่3ในทางที่ไม่ดีผมพูดตลอดครับว่าคนเราเนี่ยในการดำเนินชีวิตแต่ละวันการที่จะให้ตัวเองมีความสุขนั้น1เราอย่าไปพูดถึงบุคคลที่3ในทางที่ไม่ดีในทางที่ลบถ้าเราพูดมันจะก่อให้เกิดปัญหาทันทีถ้าเราไม่พูดถึงบุคคลที่3ในทางที่ลบหรือทางที่ไม่ดีเนี่ยจิตเราก็ไม่ตกต่ำดังนั้นการคุณจะแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับนายกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อคุณพูดได้และคุณจะแก้รัฐธรรมนูญมาตราไหนอย่างไรนั้นคุณเสนอเป็นรายลักษณ์อักษรมาไม่ใช่พูดแต่ปากนะฮะอย่าให้นักการเมืองชั่วคนคิดชั่วๆเข้าไปครอบงำจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ตัวเองนะครับถ้าน้องนักศึกษาทุกคนเนี่ยมีความต้องการที่อยากให้ชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าต้องคิดเองอ่านเองศึกษาเองไม่ใช่ไปรับเอาแนวคิดความคิดของนักการเมืองชั่วที่หลุดพ้นจากอำนาจออกไปไม่สมหวังในตำแหน่งทางการเมืองและมาครอบงำจิตใจตัวเองนี่ไม่ได้นะครับผมไม่ได้กล่าวหาใครนะครับแต่ว่าอย่ากระทำอะไรก็ตามที่เป็นกรณีทำให้เกิดความเสียใจและเกิดความเศร้าหมองใจหดหู่ใจกับคนไทยทั้งประเทศใครเผาธงชาติผมจะหักคอมันเลยผมเห็นนะฮะอยู่ใกล้ผมนะครับผมยอมไม่ได้คุณอย่าทำร้ายชาติผมถ้าคุณไม่อยากอยู่คุณสละสัญชาติไทยออกไปเลยไปอยู่ที่อื่นชาติไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเขาไม่ได้ห้ามนะครับคุณสมรสกับชาวต่างชาติหรือว่าคุณเห็นว่าชาติไทยนี่ไม่น่าอยู่คุณขอไปอยู่ชาติอื่นโอนย้ายหนีไปเลยก็ได้แต่ถ้าคุณอยู่คุณต้องรักชาติต้องมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนากษัตริย์ถ้าคุณรับไม่ได้ผูกคอตายเลยครับซื้อเชือกนะฮะพรุ่งนี้ซื้อตอนนี้ก็ได้ซื้อแล้วไปผูกคอตายอ่ะแขนคอตายเลยผมบอกเลยพูดอย่างนี้เพราะอะไรผมไม่อยากให้คนที่คิดไม่ดีกับชาติเนี่ยมากำเริบเสบสารมาทำตัวไม่ดีและน้องนักเรียนนักศึกษาที่ปรากฏในคลิปนะครับปรับตัวซะนะครับลูกเต้าเหล่ากอใครหลานลูกหลานเหลนเดินใครก็ญาติผู้ปกครองต้องไปบอกเตือนครับอย่าทำปริยาอย่างนั้นไม่ดีหรอกครับนะฮะคุณจะเป็นผู้ใหญ่ไปข้างหน้าเนี่ยคุณต้องมีกิริยาวาจาที่สนอเพราะพริ้งในการพูดในการเสวนาในการแสดงออกต่อสาธารณชนนะครับวันนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยคือผมเป็นคนตรงไปตรงมาใครคิดยังไงก็ช่างผมไม่สนใจนะครับคนที่มาแตะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาเอาตายเหมือนกันผมบอกและคนที่มาดูถูกคนไทยผมด่าท้าให้ฟ้องด้วยไอ้ธนาธรคนหนึ่งอ่ะยังลุงอย่าจุ่มด่าเลยนะมาบอกโหยิ้มไม่มีราคาอย่างงี้อย่างงี้ดูถูกคนไทยผมด่าเลยสวนเลยนะครับผมไม่ชอบไม่เห็นด้วยคือเราเป็นคนไทยเราต้องรักกันอย่าไปสร้างเงื่อนไขให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยไอ้ความเห็นต่างทางความคิดในเชิงทางการเมืองหรือเศรษฐกิจสังคมนั้นมันเห็นต่างได้แต่ความเป็นชาติไทยเราต้องรักใคร่กันเราจะมาทะเลาะกันเองไม่ได้ถ้าเรามาสร้างความแตกแยกทะเลาะกันเองนั้นบ้านเราจะอยู่ยังไงล่ะครับบ้านเมืองเราต้องเป็นกลุ่มก้อนนะฮะเราต้องมีศูนย์รวมจิตใจนั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์กษัตริย์ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยฮะการที่ไปทำลายหรือว่าเอาธงชาติลงเนี่ยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเนี่ยการที่จะลดธงชาติครึ่งเสาหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีคำสั่งเป็นประกาศของสำนักงานนายกรัฐมนตรีหรือเป็นวาระต่างๆไม่ใช่จะเอาออกแล้วเอาผ้าสีดำขึ้นไปแทนเนี่ยเขาคิดยังไงล่ะครับฝรั่งบางค่าเขาเห็นอ้าวมหาวิทยาลัยนี้ไม่ใช้ธงชาติแล้วเอาธงสีดำไปขึ้นโบกสะบัดรับได้หรือครับใครรับได้อะผมรับไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์ คุณใช้สิทธิ์อะไรอ่ะถามหน่อยครับคุณใช้บทบัญญัติมาตราไหนตอบผมมาคุณใช้สิทธิ์อะไรไปเอาธงชาติไทยออกจากเสาธงของมหาวิทยาลัยแล้วขึ้นธงผ้าสีดำแทน
ช้สิทธิ์อะไรครับบทบัญญัติมาตราไหนจริงมีความผิดป.อ.ญาด้วยนะครับจะบอกให้ผมไม่ลงลึกขนาดนั้นแต่พูดนี่อยากให้มันเดินหน้าไปได้ชัดเจนชัดเจนครับพี่น้องนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมถึงคลิปดังกล่าวจะเป็นคลิปในอดีตหรือปัจจุบันก็ตามแต่คนไทยด้วยกันไม่สมควรที่จะไปกระทำดังนั้นมันเป็นกรณีเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเป็นชาติไทยของคนไทยด้วยกันพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามโชตออกมาพูดมาคุย ออกมาเล่า มาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาข้อกินที่เกิดขึ้นว่าเป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าหากเป็นการกระทำที่เหมาะสมต้องออกมาติดติงออกมาเตือนกันถ้าหากมีสิทธิในการเรียกร้องมันก็ต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองคุ้มครองสิทธิ์ไว้โดยชอบพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีความดีที่เราทำนั้นมันจะเป็นที่เรื่องลือเป็นตำนานถูกเล่าขานไปยังชุดลูกชุดหลานหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเพียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้
ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลคู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล